สวัสดีค่ะหมอกายมนอายุรแพทย์โรคไตนะคะหลายท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่าพอเป็นโรคไตก็จําเป็นจะต้องคุมอาหารโพแทสเซียมสูงแต่ที่จริงแล้วอะค่ะคนไข้ไตไม่ได้จําเป็นจะต้องจํากัดโพแทสเซียมทุกคนนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะโพแทสเซียมนะคะก็เป็นเกลือแร่ที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะก็ช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อต่างๆรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำไปก็อาจจะทำให้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้แต่ถ้าเกิดว่าเกลือแร่โพแทสเซียมสูงเกินไปก็ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้หัวใจเต้นช้าได้หรือถ้าเกิดรุนแรงมากอาจจะทำให้หัวใจถึงกับหยุดเต้นได้มาแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มก็คือคนไข้ที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงอยู่แล้วหรือมีแนวโน้มว่าเกลือแร่โพแทสเซียมจะสูงนะคะกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นคนไข้ไตที่เป็นระยะเริ่มเยอะละเช่นระยะที่4ระยะที่5หรือแม้กระทั่งว่าคนไข้ได้รับการฟอกเลือดแล้วหรือว่าคนไข้ที่มีไตเฉียบพลันบางคนที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงกลุ่มที่2ก็คือคนไข้ที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำอยู่แล้วหรือมีแนวโน้มว่าเกลือแร่โพแทสเซียมจะต่ำเช่นคนไข้ที่ล้างไตทางหน้าท้องคุมไปดูเลยว่าอาหารอันไหนที่โพแทสเซียมต่ำสุดท้ายก็จะต้องมาโรงพยาบาลด้วยโพแทสเซียมต่ำอยู่ดีนะคะมีคนไข้โรคไตบางคนนะคะที่เกลือแร่โพแทสเซียมเขาจะค่อนต่ำอยู่เสมอที่แม้กระทั่งหมออาจจะต้องให้เกลือแร่โพแทสเซียมเสริมด้วยค่ะอันนี้ก็เราก็จะแนะนำให้ทานอาหารโพแทสเซียมสูงอีกกลุ่มนึงอะค่ะที่ค่าไตเขาไม่ได้แย่มากส่วนใหญ่ก็จะเช่นคนไข้ที่มีโรคไตโดยที่ค่าการทำงานของไตยังอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยเช่นคนไข้ที่อาจจะเป็นไตอักเสบหรือว่าอาจจะเป็นซิสในไตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนไข้ที่มีไตเรื้อรังระยะที่1 2 3ประมาณนี้ค่ะพวกนี้การทำงานของไตยังค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดังนั้นการควบคุมสมดุลเกลือแร่โพแทสเซียมเขาจะค่อนข้างปกติกลุ่มนี้ยังไม่จําเป็นที่จะต้องมาหลีกเลี่ยงอาหารที่โพแทสเซียมสูงคือยังสามารถที่จะทานได้ควรจะปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านก่อนนะคะเพราะว่ารายละเอียดของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะและคนไข้1คนในแต่ละช่วงที่หมอรักษาค่ะก็อาจจะแนะนําอาหารโพแทสเซียมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นรายการอาหารนะคะที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมต่ําหรือว่าค่อนข้างต่ําอย่างเช่นผักอะค่ะพวกเห็ดก็จะเป็นพวกเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าเห็ดเผาะถั่วก็เป็นพวกถั่วงอกถั่วลันเตาถั่วแขกถั่วฝักยาวพวกแตงกวาแตงร้านนะคะหัวผักกาดหัวหอมใหญ่หัวไชเท้าผักกาดใบเขียวชนิดใบผักกระเฉดฟักเขียวบวบน้ำเต้าขิงพริกหยวกมะระจีนตำลึงมะละกอดิบกะหล่ำปลีนะคะหนึ่งมื้อค่ะก็ทานได้ประมาณ1ทัพพี1หยิบมือหรือ1กำมือผลไม้ที่โพแทสเซียมค่อนข้างต่ำก็อย่างเช่นลูกทอสสดสาลี่มะม่วงละมุดแอปเปิ้ลส้มเช้งส้มเขียวหวานส้มโอชมพู่ลิ้นจี่มังคุดเงาะสละพุทราไทยลองกองสับปะรดแล้วก็องุ่นผลไม้เนี่ยก็ทานได้1ส่วนตามนี้วันละ1ถึง2ครั้งถ้าเกิดมีโรคเบาหวานร่วมด้วยอันนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องดูเรื่องผลไม้เป็นพิเศษผลไม้บางอย่างในนี้ก็จะหวานเช่นสับปะรดองุ่นส้มโออย่างเงี้ยค่ะและสำหรับผักที่เกลือแร่โพแทสเซียมสูงหรือค่อนข้างสูงก็อย่างเช่นเห็ดกระดุมเห็ดโคนเห็ดเป่าฮื้อเห็ดตับเต่ามันฝรั่งมันเทศยอดฟักทองแล้วก็ตัวเนื้อฟักทองนะคะใบขี้เหล็กใบชะพลูมะเขือเทศมะเขือพวงต้นกระเทียมคะน้านะคะพวกผักหวานผักกระเฉดชะอมหัวปลีแบบนี้ค่ะก็ตามนี้เลยถ้าเกิดคุณหมอแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารโพแทสเซียมสูงก็ควรจะเลี่ยงผักพวกนี้ไปนะคะส่วนเรื่องผลไม้ค่ะผลไม้ที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงนะคะก็อย่างเช่นพวกฝรั่งแก้วมังกรทุเรียนกล้วยนะคะพวกอาหารตากแห้งต่างๆผลไม้แห้งลำไยมะละกอแตงโมสตรอเบอรี่นะคะแคนตาลูปแล้วก็พวกน้ำผลไม้เช่นน้ำส้มขันพวกนี้ก็คือพยายามเลี่ยงไปก่อนถ้าเกิดว่าเรามีเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำอะค่ะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะก็จะเลือกอาหารโพแทสเซียมต่ำอาหารโพแทสเซียมสูงอันนี้ก็สามารถเลือกได้แต่ถ้าเกิดเรามีเกลือแร่โพแทสเซียมที่สูงหรือ
แนวโน้มจะสูงอย่างเงี้ยแล้วก็จำเป็นจะต้องมาจำกัดอาหารโพแทสเซียมสูงโดยก็จะมีเทคนิคการทานดังนี้นะคะค่ะแล้ววันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ค่ะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ